สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมทั้งจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดความวุ่นวายไปทั่วโลกนะครับสงครามทางการค้าที่กำลังบานปลายเป็นการจับกลุ่มผู้บริหารของหัวเว่ยนะครับคราวนี้ก็เป็นการจับกลุ่มอดีตทูตของแคนาดาบ้างโดยจีนทำการจับกลุ่มบ้างนะครับคราวนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสถึงแม้ว่าเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยจะยอมที่จะไม่ขึ้นราคาน้ำมันยอมที่จะไม่ขึ้นราคาสินค้าแล้วก็ยังเพิ่มค่าแรงเพื่อเอาใจผู้ชุมนุมสถานการณ์ในฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสก็กลับบานปลายมีการกราดยิงประชาชนเกิดขึ้นก็มีคนไทยเสียชีวิตด้วยมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับฝรั่งเศสออกล่าตัวเชลิฟเชกัตนะครับผู้ร้ายนะครับมือกราดยิงในมหาวิทยาลัยที่มหาวิหารสตราสบูร์กนะครับพบคนไทยเสียชีวิตเพิ่งเดินทางเข้ายุโรปนะครับเปิดภาพสุดท้ายระหว่างการอยู่เครื่องบินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าล่าสุดทางการฝรั่งเศสนะครับได้มีการเปิดเผยชื่อคนร้ายวัย29ปีคือเชริฟเชกัตนะครับระบุเป็นคนหัวรุนแรงมีชื่ออยู่ในเฝ้าระวังนะฮะ บัญชี S ทางความมั่นคงของฝรั่งเศสแต่ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับที่มีกำลังเจ้าที่จำนวน350นายตำรวจทหารและก็หอไล่ล่าออกติดตามหลังจากที่คนร้าย จับคนขับแท็กซี่เป็นตัวประกันนะครับเพื่อทำการหลบหนีล่าสุดทางฝรั่งเศสได้ออกปฏิบัติการนะฮะใกล้มหาวิหารสตราบูร์กนะครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยอนุพงศ์สืบสมานนะวัย45ปีที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตพบเพิ่งเดินทางเข้ายุโรปได้เพียงวันเดียวนะครับพร้อมกับภาพสุดท้ายผู้เสียชีวิตขณะอยู่ที่เครื่องบินนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเกิดความรุนแรงเกิดการแตกหักเกิดความวุ่นวายเกิดการจลาจลนะครับถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์เดียวกันเนี่ยสังเกตไหมฮะในช่วงเมษาจลาจลพฤษภาทะเลเพลิงในขณะที่มีการชุมนุมก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นภายในประเทศเป็นทฤษฎีเดียวกันเป็นกลยุทธ์เดียวกันนะครับมันจะต้องมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นการเดียวกันฝรั่งเศสยกระดับการเตือนภัยนะก่อการร้ายขั้นสูงสุดนะครับหลังมือปืนบุกยิงนะตลาดคริสต์มาสดับ3นะฮะรวมทั้งคนไทยด้วยสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตนะครับจากการกราดยิงตลาดคริสต์มาสที่เมืองสตราบรูคนะครับของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย3รายโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมอยู่ด้วยขณะที่ฝรั่งเศสยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงแล้วนะครับสังเกตไหมฮะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยการก่อการร้ายเนี่ยกับม็อบมันจะมาคู่กันในปี 2552-53 เมษาจลาจลพฤษภาทะเลเพลิงเนี่ยจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้แหละเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาจะมุ่งเป้าที่ไหนฮะแหล่งที่มีประชาชนเดินไปมากๆเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวประเทศเกิดความระส่ำระสายในประเทศไทยทฤษฎีการก่อความวุ่นวายเนี่ยนะครับเขาจะใช้การปาหินการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างสถานการณ์นะครับให้หนักขึ้นนะครับมาดูปรากฏการณ์เรื่องอื่นนะครับโฆษณาวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับ Blackpink ถูกแบนในประเทศอินเดียสำนักข่าว AP รายงานว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับของเกาหลีชื่อดังนะครับ Blackpink เป็นพรีเซนเตอร์ในชุดกระโปรงสั้นถูกแบนไม่ให้ออกอากาศในประเทศอินเดียซึ่งนำมากระแสตอบโต้กลับอย่างเกรี้ยวกราดอย่างจากบรรดาแฟนคลับสาเหตุเกิดจากอะไรฮะเกิดจากประเทศอินเดียเนี่ยนะเป็นประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวนะครับในเรื่องของศาสนาพุทธนะก็ถูกมีการเซ็นเซอร์นะในฝ่ายรัฐบาลของอินเดียเนี่ยนะจะเป็นหัวอนุรักษนิยมจะไม่ให้นำก็เรียกว่าความทันสมัยนะฮะมากเกินไปแล้วก็ประกอบกับโป๊เปลือยมากเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการล่อแหลมก็ไม่ให้เข้าประเทศกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ในประเทศอินเดียก็จึงแสดงความไม่พอใจมันแล้วแต่
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับในขณะที่2เกาหลีทำการตรวจสอบการรื้อถอนด่านป้องกันชายแดนตามแผนกระชับมิตรสำนักข่าว AP นะครับได้รายงานว่าทหารของเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือกำลังทำการตรวจสอบการรื้อถอนการป้องกันเขตปลอดทหารนะครับในโซลระบุว่าหลังจากที่การข้ามแดนเข้าสู่อาณาเขตอีกฝั่งอย่างสันติเป็นครั้งแรกนะครับความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กำลังดีขึ้นแต่ความขัดแย้งครั้งนี้แน่นอนฝั่งที่ทำให้เสียเปรียบคือฝั่งสหรัฐเนี่ยจะไม่ยอมให้มีการเจรจาเกิดขึ้นพยายามขวางทุกอย่างนะครับจนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังไม่มีการปลดล็อกการบอยคอตเกาหลีเหนือนะครับโดยอ้างว่ายังมีขีปนาวุธโน่นนี่นั่นยังใช้สื่อที่สำคัญคือ CNN เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการบุกอิรักก็ใช้ CNN เป็นเครื่องมือในการสร้างนะสถานการณ์ขึ้นมาและสุดท้ายพอมีการบุกไปอิรักเนี่ยหมาว่ามีขีปนาวุธไปฆ่าซัดดัมมุสเซนเรียบร้อยสุดท้ายขีปนาวุธไม่มีนะครับเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตำรวจญี่ปุ่นก็มีการรวบนะชายชาวจีนจุดไฟป่วนนะครับศาลเจ้ายาสุกุนินะครับประท้วงสังหารหมู่นันกิงสำนักข่าว AP รายงานว่าตำรวจญี่ปุ่นจับชายชาวญี่ปุ่นชาวจีนนะซึ่งทำการจุดไฟเผาสร้างความวุ่นวายในศาลเจ้ายาสุกุนินะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็น เหตุการณ์ในการสังหารหมู่ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อดีตนะครับชูตแคนาดาถูกรวบในจีนยังไม่ชัดเอาคืนนะกรณีจับผู้บริหารหัวเว่ยหรือไม่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอดีตชูตแคนาดาถูกควบคุมตัวในจีนแหล่งข่าว2รายเปิดเผยบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ในโทรคมนาคมของจีนมีกำหนดขึ้นศาลนะฮะแวนคูเวอร์อีกรอบเพื่อรับฟังการพิจารณาคำขอประกันตัวจากการจับกลุ่มที่กระพือความขุ่นเคืองกับเกาหลีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏว่าไปดูในแคนาดานะครับศาลแคนาดาอนุมัตินะถูกคนของแคนาดาถูกจับปุ๊บศาลแคนาดาอนุมัตินะประกันตัวผู้บริหารหัวเว่ยด้านทรัมป์แย้มอาจแทรกแซงแทรกแซงคดีหากช่วยให้บรรลุดีลการค้ากับจีนเห็นนะสหรัฐกำลังบีบจีนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้พิพากษาแคนาดาอนุมัติให้มีการประกันตัวเหมิงหวานจูนะครับบุตรสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ยนะครับซึ่งถูกควบคุมตัวตามหมายจับของสหรัฐอเมริกาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันว่าอาจแทรกแซงคดีดังกล่าวนะครับหากมีส่วนช่วยให้วอชิงตันบรรลุข้อตกลงการค้ากับประเทศจีนนะครับการให้ประกันตัวของแคนาดาไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่จู่ๆก็จะให้การประกันตัวการให้ประกันตัวครั้งนี้นะครับผู้ต้องหานะจะต้องอยู่ในบ้านห้ามออกจากบ้านจะต้องมีกล้องวงจรปิดจะต้องมีเครื่อง GPS ติดตามตัวนะครับเป็นการผ่อนปรนในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นฮะประเทศจีนออกแถลงการชัดเจนบอกว่าแคนาดาให้ทำการปล่อยตัวนะผู้บริหารของหัวเว่ยรายนี้ถ้าไม่ปล่อยตัวจะโดนมาตรการที่สาปเพ็ดที่จีนจะทำการตอบโต้ไม่นานอดีตทูตแคนาดาถูกจับกุมตัวแล้วก็หายสาบสูญไปสุดท้ายก็มีคำสั่งศาลให้มีการปล่อยตัวแต่กักบริเวณไว้สุดท้ายก็ท้ายสุดมาอีกโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าท่านมาเจรจาสงครามทางการค้ากับผมนะถ้าดีสามารถตกลงกันได้ผมก็จะเข้าแทรกแซงไม่เอาคดีนี้ผมก็จะปล่อยเห็นไหมสุดท้ายสงครามทางการค้าที่กำลังพังงาดเกิดขึ้นกันบอกว่ามีการเจรจากัน90วันยุติสงครามชั่วคราวในการประชุม G20 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีของจีนสีจิ้นผิงตอนนี้กลับกลายเป็นความขัดแย้งเข้าสู่โหมดที่สำคัญกลับมาที่เดิมจากหลักเดิมการแตกหักทางการเมืองไปดูสภาวะเศรษฐกิจกันนะครับน้ำมันขึ้นทองคำลงเล็กน้อยนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยผันผวนก่อนปิดผสมผสานสำนักข่าว Market Watch
กับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจากสถานการณ์ความวุ่นวายที่กระทบต่อกำลังการผลิตในลิเบียระยะสั้นนะครับส่วน Wall Street ปิดผสมผสานหลังทรัมป์ขู่ชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลขณะที่ทองคำปรับลดนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมทรัมป์ขู่ชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลตอนนี้เนี่ยปัญหาในสหรัฐอเมริกาเข้าสู่โหมดการแตกเช่นกันนะครับราคาน้ำมันเริ่มไต่ระดับขึ้นหลังจากที่โอเปกนะครับได้มีมติออกมาว่าจับขึ้นราคาน้ำมันตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปสถานการณ์ความตึงเครียดกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมเรียนหุ้นส่วนนะกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าปี2562ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลถ้ายังคงเดินเรื่องของน้ำมันแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะส่งผลลบต่อภาพรวมของประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ของประเทศเกิดความวุ่นวายใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกแน่นอนส่งผลต่อหุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสังคมรวมทั้งเรื่องของปัญหาปากท้องปี2562เตรียมพร้อมให้ดีราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้า
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ